ักทายก่อนสวัสดีกันเฉยพี่ไม่ต้องเลยยอมคนเดียวเลยโอเคครับขอสวัสดีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับสวัสดีค่ะต้องขอบคุณที่มาในวันนี้ด้วยนะครับก็เป็นวันพิเศษสำหรับผมกับเก๋มากๆนะครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้มาร่วมในวันนี้ครับเก๋พูดก็สวัสดีนะคะพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยที่สละเวลาให้มีโอกาสและที่สำคัญเนี่ยวันนี้ถือเป็นวันดีมากๆขอบคุณที่ทุกคนเลือกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณเต้ยด้วยไม่รู้เต้ยอยู่ไหนนะคะขอบคุณเต้ยอ๋ออยู่นู่นโอ้ยทำผมทรงอันนี้เลยอ่ะคิวซังขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะก็หวังว่าการต้อนรับของเราเนี่ยจะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะคะและพี่พูดจริงนะคะขนมทุกอย่างมีคนบอกอร่อยห่อกลับบ้านได้เพราะว่าที่สั่งอันนี้น้องสื่อมวลชนเป็นท็อปอันนี้เป็นรอบพิเศษเดี๋ยวบอกทางทีมงานหน่อยแล้วมันอยู่โฮเทลได้นะคะห่อกลับบ้านได้เดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะพีคุณอาทานข้าวยังคะอร่อยไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการพูดคุยกันนะคะสวัสดีนะคะพี่ก้อนสวัสดีครับต้องถามเก๋ก่อนว่าเก๋ตื่นเต้นไหมถ้าบอกว่าไม่ตื่นเต้นคงเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่าตื่นเต้นมากแต่จำทุกๆภาพได้ค่ะก็คือใจสั่นมากๆแล้วก็ไอ้ที่เตรียมมาว่าจะทำอะไรบ้างหรือจะพูดอะไรหรือจะยิ้มยังไงมีการยิ้มยังไงด้วยนะจะยืนตรงไหนไม่ได้ทำอย่างที่เตรียมเลยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเก๋รู้สึกว่าตอนนี้เราจะไลฟ์สตรีมขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วใช่ไหมคะในยูทูบอ่ะเรามีเรียกว่าถ่ายทอดกึ่งสดนะคะค่ะก็เมื่อเช้าที่จริงก็ผมไปถึงโบสถ์ตั้งแต่เช้านะครับประมาณ8โมงครึ่งแล้วก็ตื่นเต้นจนที่เจอญาติญาติเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามามาแสดงความยินดีกับเราจำหน้าไม่ได้เริ่มตื่นเต้นตอนนั้นตอนแรกที่ผ่านมาเมื่อคืนก็ยังแบบตื่นเต้นแต่ look forward ที่จะมาถึงวันนี้นะครับคือคนถามว่าแบบว่าเอ้ยตื่นเต้นไหมอันนี้เอาจริงๆเลยนะคะคือเราไม่ตื่นเต้นเลยจนกระทั่งแบบว่าวิทยาธิปสำหรับเก๋นะคะเก๋ไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยจนประตูเปิดจะประตูโบสถ์เปิดเพราะว่าเหมือนเราห่วงทุกอย่างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า organizer เนี่ยเราก็ทำกันเองด้วยแล้วก็มีพี่ๆน้องๆมาช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาจะห่วงว่าแบบรอหรือเปล่าคนมารอได้กาแฟไหมขนมอร่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีที่นั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มาจะห่วงแบบเพื่อนๆทุกคนที่มาอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าตั้งแต่รถเทียบดีกว่านะคะที่รถเทียบปั๊บพอจอดหน้าโบสถ์ปั๊บเนี่ยเห็นเพื่อนๆนะบกไม้บกมือแบบคือความรู้สึกมันคือมันไม่ใช่แค่ความรักของเราสองคนนะคะมันคือบรรสุดรวมความรักจริงๆเห็นเพื่อนตั้งแต่เด็กๆมานะคะโดยเฉพาะเพื่อนเจ้าสาวเก๋เนี่ยเราก็เลี้ยงมาตั้งแต่อนุบาลใช่อนุบาลมัธยมจริงๆมหาวิทยาลัยเพื่อนไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือน้ำตาจนแบบมองอะไรไม่เห็นเลยอย่างนั้นเลยอะค่ะตอนที่อยู่ที่โบสถ์เหรอครับก็มีนิดเดียวมีช่วงที่ส่งตัวพี่เก๋เดินมาในไอล์เข้ามาข้างหน้าแล้วก็พี่ต้องเดินกลับไปรับเขาสักประมาณไม่กี่สเต็ปสัก5สเต็ปก็มีการส่งก็กอดคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อแป๊บเดียวครับไม่5วินาทีมั้งเนาะแป๊บเดียวคือเก๋อะค่ะตอนที่เรามีการซ้อมใหญ่ไปเมื่อวันที่17แล้วนะคะก็บอกพร้อมว่าบางทีเราพี่เนี่ยดูหนังฝรั่งจนเคยชินใช่มั้ยเราดูหนังว่าผู้ชายจะเป็นคนเปิดเวลเปิดผมที่แบบที่ปิดหน้านะคะแต่จริงแล้วพิธีตามหลักจริงๆแล้วเลยเนี่ยต้องเป็นคุณพ่อคุณพ่อของเก๋เป็นคนเปิดคุณพ่อเป็นคนเปิดเสร็จปั๊บเนี่ยก็จูงมือเก๋แล้วก็เหมือนเป็นของขวัญอะไรเงี้ยค่ะมอบให้กับไม่คุณพ่อส่งมือเก๋มาให้ผมตอบคนผู้ชายคือที่ดูแลลูกสาวคนต่อไปเห็นไหมครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของพิธีคือตอนนั้นตื้นตันมากเลยอ่ะคือแบบเป็นครั้งที่2ในชีวิตที่ร้องไห้ด้วยความดีใจแล้วมันเหมือนหยดออกมาเป็นแหมะเลยแบบว่ามันแบบมันตื้นตันมากค่ะบอกไม่ถูก คือมองไม่เห็นหน้าพร้อมเลยแบบว่าเหมือนกับเราลืมโทษนะคะมันเหมือนลืมตาในน้ำอย่างเงี้ยเลยคือน้ำแบบคอไปหมดเลยมองไม่เห็นพี่พร้อมเลยแบบร้องไห้เยอะมาก พยายามจะกั้นน้ำตาไว้พยายามบอกตัวเองว่าอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวขนตาหลุดแน่เลยอะไรเงี้ยเอ๊ะเมคอัพกันน้ำหรือเปล่า ใช่ค่ะก็จริงๆหลังจากพิธีเช้าเนี่ยเราก็พากันมาเนี่ยฉลองกับน้องๆสื่อพี่ๆสื่อมวลชนก่อนมาทานข้าวกับทุกๆคนก่อนค่ะเรามีธีมไหมคะเราไม่ได้ถึงกับมีธีมครับแต่ว่าเรางานของเราจริงๆแล้วทั้งหมดจะ3วันมีวันนี้ตอนช่วงเช้ามีกับสื่อมวลชนแล้วก็ช่วงเย็น
แล้วก็วันพรุ่งนี้เราจะบินไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีเหมือนเป็น welcome dinner เชียงใหม่แล้วก็มีงานเย็นวันเสาร์ที่เป็นงานเป็น sit down dinner แขกประมาณ100คนครับที่เชียงใหม่เหมือนกันครับใช่แต่ไม่เหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยอยากได้ซีนก็ไม่บอกช่วยไหมอันนี้ไม่ใช่หล่นอีกคือตอนเย็นนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าคืออย่างที่ตั้งใจนะคะคือพร้อมเองเนี่ยเราทั้งสองคนก็แบบมีเพื่อนเยอะมากจากหลากหลายที่นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้งานเลี้ยงเราเนี่ยมีความสุขคือใกล้ชิดที่สุดก็เลยเรียกว่ารอบละน้อยคนแต่ว่ามากรอบก็ยังแซวพร้อมเลยว่าเราแต่งงานประเพณีอินเดียหรือเปล่าแต่งสามวันก็คือรอบเช้าเนี่ยพิธีในโบสถ์เนี่ยมี400คนนะคะกลางวันก็มีน้องๆพี่ๆสื่อมวลชนประมาณ100ท่านแล้วตอนเย็นก็จะมีงานเลี้ยงอีก400ท่านแล้วก็จะไปต่อที่เชียงใหม่อีก200ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบ่งวันกันไปให้คำตอบดีกว่าทุกคนบอกเอ๊ะเกิดเป็นสาวเหนือหรือเปล่าทำไมต้องเชียงใหม่คะที่จริงเมื่อ10ปีกับ3เดือนที่แล้วเราเจอกันที่เชียงใหม่ครับครับเราเจอกันครั้งแรกที่เชียงใหม่แต่ว่าเราก็อยากจะกลับที่นู่นแต่จริงๆแล้วเราก็อยากจะหาที่แต่งงานที่อากาศเย็นหน่อยอยู่บนภูเขาตอนแรกความไอเดียแรกเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเย็นไหมคะแล้วมันร้อนมากเชียงใหม่ตอนนี้หมดร้อนมากคือเราเจอกันครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เลยกลับไปเริ่มต้นหรือว่าปลุกฟื้นความทรงจำของว่า love at first sight ของเราที่นั่นคือตอนนั้นเนี่ยเก๋ไปทำงานให้บริษัทคุณพร้อมนะคะความเคยทำงานบริษัทแบบว่าบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ไปทำพิธีกรแล้วก็เจอตอนที่เจอกันครั้งแรกเหรอครับใช่ค่ะอ๋อที่งานจัดที่137 Pillar House ครับเป็นโรงแรม137 Pillar House ค่ะตอนแรกตั้งใจจะไปจัดที่โรงแรมเดิมปรากฏว่าด้วยพื้นที่มันไม่อำนวยอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราเจอครั้งแรกที่วิลันดามันอยู่บนภูเขาก็เลยแบบสงสารเพื่อนๆที่ต้องเดินทางอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราทำในตัวเมืองดีกว่าครับจริงๆอยากบอกว่างานปาร์ตี้เราไม่มีธีมเลยนะคะใช่ไม่ได้มีธีมพอมก็จะมีคอนเซ็ปต์ว่าให้ทุกคนมาแล้วมีความสุขแบบ just be you แล้วก็มางานเราเราก็แบบแฮปปี้แล้วครับครับใช่อ๋อคือเราตอนแรกที่รู้ว่าจะแต่งงานเราก็อยากจะหาสถานที่ที่รู้สึกเป็นบ้านเป็นแบบสถานที่ที่อบอุ่นนะครับก็เลยเลือกที่จะตัดจัดที่ The House ก็เพราะว่าเป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เลยบอกว่าเอ้ยเราลองไม่จัดในบอลรูมกันไหมคนจะได้เดินไปเดินมาเป็นความรู้สึกเหมือนบ้านมากกว่าครับผมให้เกรดทุกทั้งชีวิตอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวร้องไห้รอบสองไม่ใหญ่มากค่ะเผอิญพี่เก๋เป็นคนนิ้วเล็กนิ้วเล็กมันก็เลยดูใหญ่กี่กะรัตดีค่ะพอกี่กะรัตดีไม่ใหญ่มากครับไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่พอสมควรค่ะมาเลยค่ะอันนี้เป็นแหวนที่พร้อมเขาเซอร์ไพรส์ก็คือแหวนเม็ดเนี่ยค่ะคือตอนที่พร้อมคุกเขาขอแต่งงานที่อิตาลีตอนนั้นที่ไปเที่ยวนะคะส่วนแหวนรอบนิ้วเนี่ยเป็นแหวนที่เมื่อกี้เราแลกคำสาบานกันในโบสถ์นะคะก็สวมกันให้กันและกันค่ะก็จริงๆอย่างที่พร้อมบอกอะค่ะว่าอยากได้อะไรพร้อมก็ให้อยู่แล้วใช่ครับพร้อมให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างอยู่แล้วขนมที่น้องๆรังจะเอากลับบ้านพร้อมก็ให้ก็คำมั่นสัญญาว้าวที่เมื่อกี้เราพูดกันในโบสถ์นะคะพร้อมพูดอะไรบ้างมีพูดกันว้าวอาจจะแชร์คือมันจะมีฝั่งซีเรียสกับฝั่งโจ๊กก็มีนะครับเพราะว่าแบบว่าก็จะมีซีเรียสที่เป็นการดูแลคือเป็นโบสถ์เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่เราก็จะพูดเกี่ยวกับว่าเราสัญญาที่จะดูแลกันและกันในต่างๆแต่ก็จะมีโจ๊กบ้างที่แบบว่าเก๋จะเป็นคนบางครั้งลืมนู่นลืมนี่บางครั้งที่แล้วจะไปแอร์พอร์ตแล้วเก๋ลืมเอาพาสปอร์ตกับ ID ไปขึ้นเครื่องบินไม่ได้เนี่ยผมก็สัญญามันจะไม่โกรธเกิน10นาที จะไม่โกรธเก๋มากเกินไปคือเมื่อกี้เราเหมือนเราเรียกว่า
บาทหลวงอวยพรเราอะค่ะมันก็ต้องมีคำมั่นสัญญาว่า I promise to นู่นนี่นั่นเลยใช่ไหมคะคุณพ้องก็บอกเนี่ยเขาสัญญาว่าเขาจะรักและดูแลเก๋กับอันที่สองคือเขาจะไม่โกรธเก๋นานเกิน10นาที วงเล็บนะถึงแม้ว่าเราจะไปต่างประเทศแล้วเราก็ลืมทั้ง ID card ทั้งพาสปอร์ตต้องเปลี่ยนไฟลท์ผู้หญิงแบบไหนเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะคุณพ้องก็บอกว่าจะไม่โกรธเก๋ส่วนของเก๋เองก็บอกเขาว่าเก๋เนี่ยจะดูแลและเป็นกำลังใจเขาเสมอแล้วเราก็จะหัวเราะด้วยกันแต่ว่าเราจะไม่มีการหัวเราะเยาะกันแล้วก็จะเป็นบ่าให้พร้อมเนี่ยเวลาที่พร้อมเขาเหนื่อยล้าแล้วก็เป็นโจ๊กของเก๋นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเรือนหอของเราอะนะคะเป็นคอนโดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบไม่ได้มีแม่บ้านอยู่ประจำก็เลยสัญญาว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยเก๋จะเป็น head of laundry คือจะเป็นหัวหน้าแผนกซักผ้า เพราะว่าคุณพร้อมเคยพยายามแล้วค่ะเราเทสกันเสื้อทุกอย่างค่ะเป็นสีเดียวกันหมดเลยใส่เสื้อเข้าไปสีขาวออกมาทุกอย่างเป็นสีเทาหมดเพราะว่าพร้อมซักกับกางเกงยีนส์เก๋ก็เลย promise ว่าเนี่ย I promise to be แบบ lovely wife ก็คือเป็นภรรยาที่ดีแล้วก็เก๋สัญญาว่าจะเป็นคนดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้เองในการซักล้างค่ะก็อยากจะทำหน้าที่นะคะอย่างที่บอกว่าแบบทุกคำพูดที่พูดในโบสถ์หรือว่าแม้กระทั่งเก๋เขียนให้พร้อมเนี่ยคือเป็นเรื่องจริงว่าเก๋จะเป็นเงาที่ดีให้พร้อมในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะให้พร้อมแล้วผมขอทำกับข้าวเองดีกว่าเนี่ยพอดีเป็นคนชอบทำข้าวกับข้าวด้วยครับผมชอบทำอาหารอยู่แล้วผมทำให้เขาทานเขาทานดีกว่านะค่ะก็จริงๆเราค่อนข้างโชคดีนะคะคืออย่างที่บอกว่าเรารู้จักกันมาเนี่ย9ปีเต็มแล้วนะคะเราก็รู้จักกันมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบไม่ต้องมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงเลยคือนอกจากเราจะเก๋จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเก๋มีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเก๋ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมีอะไรต้องเปลี่ยนเลยอะค่ะจะไปฮันนีมูนที่ไหนจะไปฮันนีมูนที่ตรงใต้ของฝรั่งเศสครับเป็นตรง South of France แต่ยังไม่ไปไม่รีบไปครับไปช่วงสงกรานต์ครับช่วงเมษาครับเพราะอากาศช่วงนี้ยังเย็นอยู่แถวยุโรปเนี่ยก็รอให้อากาศลองอุ่นๆกว่านี้นิดนึงแล้วค่อยไปคุณพร้อมก็เห็นโอ้ย คุณพร้อมก็เห็นแบบว่าหลายๆคนไปเที่ยวเมืองคานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพร้อมบอกว่าไม่ต้องเก็บไม่ต้องรอให้ใครส่งไปเมืองคานเดี๋ยวผมพาไปคานเองก็เลยจะไป South of France ครับไปแถวคานไปโมนาโกไปนีสค่ะก็ปล่อยธรรมชาติแล้วลองก็ไม่เพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกห้ามโกหกไงเมื่อกี้เราในโบสถ์นะคะทำพิธีเขาบอกเราว่าถ้าเราคนสองคนแต่งงานกันแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยให้แบบเขาเรียกว่าเหมือนกับมีทายาทอะไรเงี้ยออกมาสืบสกุลไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็แต่งงานช้าด้วยนะคะครับงานเพื่อสังคมงานช่วยเหลือยังทำได้ไหมครับทำได้ครับทำได้สิคือเก๋เป็นคนเขาจิตใจเขาต้องช่วยเหลือตอนนี้เขาช่วยสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมครับเขาจิตใจเขาเป็นคนที่มีคลายฮาร์ดอยู่แล้วผมก็ต้องให้เขาทำสิ่งที่เขาชอบทำครับผมแน่นอนคุณพร้อมใจดีมากก็อย่างวันนี้งานแต่งงานเราค่ะเราบอกเราจริงๆว่าเราไม่รับของขวัญ นะคะหรือใครบางคนที่มาร่วมใส่ซองเนี่ยเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำบุญให้เลยค่ะก็อยากจะให้ความสุขของเราเนี่ยแบ่งปันเพื่อคนอื่นด้วยซึ่งพร้อมก็เห็นด้วยช่วยทั้งคนยากไร้แล้วก็ช่วยทั้งสัตว์ด้วยค่ะเดี๋ยวมาตอนเย็นค่ะ จริงๆจะเอามาตอนนี้แสดงว่าเคยเห็นแล้ว คือ4ปอของพี่เนี่ยเดี๋ยวถ้ามาเนี่ยกลัวน้องๆจะนั่งไม่ติดแบบนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวตอนเย็นๆเขาจะมาร่วมงานทั้ง4ตัวเลยค่ะเอ๊จะเหลือหรอช่วยยังไงล่ะครับสนับสนุนยังไงบ้างอ๋อจะบอกกันยังไงที่จริงคือผมกับเก๋ก็คือแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมครับคือผมก็เป็นคนทำงานในคอร์เปอเรทแล้วก็แต่ว่าผมกับเก๋เนี่ยเรามีกำลังใจให้กันและกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเวลาเก๋ทำงานสังคมอย่างเนี้ยก็ต้องบางครั้งก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าจะมีคนชอบสิ่งที่เขาทำบางคนก็ไม่ชอบสิ่งที่เขาทำผมเขาก็ต้องคุยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้กำลังใจกันและกันเสมอครับเมื่อเช้าเราจดทะเบียนไปแล้วที่โบสถ์ค่ะค่ะยังไงดีคะก็
ก็เปลี่ยนนะคะเป็นมิสซิสนะคะก็เป็นนางชลดาสิริสันค่ะสะกดนางเลยนะคะอีกหน่อยอนาคตต้องเป็นนามสกุลให้พี่เกียรด้วยค่ะผมคิดว่าสิ่งที่ผมเอาไว้นี้ดีกว่าว่าสิ่งที่ผมเกียชอบโจ๊กกันมาตลอดแล้วผมรู้สึกว่าเป็นความจริงการที่ว่าเก๋เขาชอบโจ๊กกับผมว่าเขาเนี่ยเป็น angel fall from the sky เป็นนางฟ้าที่ตกลงมาแล้วมาไม่ได้เป็นอุบัติเหตุที่ตกมาเลือกมาตกมาที่ผมคิดว่าผมรู้สึกว่าเก๋เป็น angel จริงๆแล้วก็ผมเป็นคนเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่ได้มีเก๋เป็นภรรยาครับก็พร้อมแย่งอย่าพูดไปแล้วเลยคือเราชอบเล่นกันจริงๆค่ะว่าแบบเราชอบโจกกันว่าแบบ who am I แบบฉันเป็นใครเธอรู้ไหม you know I'm an angel from the sky ใช่ไหมคะ I didn't fall by accident but I chose to fall to you อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแกล้งพร้อมตลอดพร้อมก็มาเอาแล้วผมล่ะผมเป็นแบบมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยหรอแบบเป็นมนุษย์ธรรมดาหรอเป็นคนเดินดินแกบอกไม่ใช่เลยวันนี้แกจะบอกว่าเกี่ยวว่าหนึ่งชีวิตเนี่ยทุกคนตามหารักแท้เสมอนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพร้อมค่ะเป็นถ้าเก๋เป็นแองเจิลเนี่ยพร้อมก็เป็นสกายให้เก๋ค่ะขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับของแก้มเก๋ค่ะได้3จุดเลยคุณอา3จุดเลยคุณอาขอแค่หอมแก้มขอหอมแก้มหอมทุกอย่างเก็บขอซีนยืนหน่อยนะได้ค่ะได้ครับนอนเดินเหยียบอันนี้ไม่ยาวครับตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะเป็นแพลตินัมพิเศษค่ะพี่ปองYeah.